างเอกสาวคนดังตอบชัดไม่หวนเซ็นสัญญากับวิกหมอชิตแล้วเป็นนางเอกสาวสวยที่มักจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอสำหรับสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่หลังจากเธอหมดสัญญาผันตัวเป็นนักแสดงอิสระจากทางช่อง7ปุ๊กลุ๊กยังเริ่มมีผลงานละครกับทางช่องวัน31เรื่องที่ออกอากาศวันนี้11ตุลาคมเป็นวันแรกเวลา 20:30 นทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีซึ่งก่อนหน้านี้ปุ๊กลุ๊กก็ถูกจับตาว่ากำลังจะมีละครกับทางช่องเก่าหรือเปล่าล่าสุดปุ๊กลุ๊กยังเผยว่าช่อง7มีมาถามว่าสนใจเล่นละครไหมต้องดูเรื่องบทก่อนถ้าน่าสนใจและจังหวะตอนนั้นได้แฟนๆก็อาจจะได้เห็นถ้าช่องวันให้โอกาสที่แน่นแล้วก็ไม่อยากรับงานซ้อนหลายงานเพราะผลสุดท้ายงานจะออกมาไม่ดีแต่ที่แน่ๆไม่ขอเซ็นสัญญากับทางช่องเป็นอิสระดีที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสก็จะน้อมรับเอาไว้เราอยากทำงานโดยไม่มีสังกัดงานนี้ปุ๊กลุ๊กขอเป็นนักแสดงอิสระแต่ถ้าอะไรทางช่องติดต่อมาก็พร้อมที่จะน้อมรับค่ะ